พรรคพลังประชารัฐลุงป้อมเนี่ยประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองออกมาชัดเจนแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นอนุรักษ์นิยมทันสมัยอีกครั้งครับอีกทีสิพลังประชารัฐจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยไม่ใช่นีโอคอนเซอร์เวทีฟนะโมเดิร์นพี่โอเห็นชุดลุงป้อมล่าสุดไหมเสื้อการแต่งกายล่าสุดที่ออกมาตอนประกาศเรื่องนี้เห็นไหมโอ้ทันสมัยไหมล่ะทันสมัยทันสมัยดูเป็นคนสมัยใหม่มันแฟชั่นอย่างเดียวแต่ลุงป้อมทันสมัยมาก ผมถามพี่วิกการประกาศตนของพรรคพลังประชารัฐว่าเป็นขั้วอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยเป็นการประกาศตนเพื่อบ่งบอกว่าตัวเองจะเป็นตัวแทนของฝั่งที่อนุรักษ์นิยมคือถ้าไปดูย้อนหลังลุงป้อมก่อนเลือกตั้งน่ะก็มาเดินกลางๆแบบนี้เพราะทางพลังประชารัฐลุงป้อมเนี่ยมองว่าการสู้กันน่ะมี2ขั้วใหญ่เสรีนิยมก้าวหน้าก็คือก้าวไกลครับกับอนุรักษ์นิยมซึ่งตอนนี้เป็นอนุรักษ์นิยมที่นำโดยอนุรักษ์นิยมใหม่นีโอคอนเซอร์เวทีฟนำโดยเพื่อไทยเพราะพื้นที่ถ้าจะแย่งเนี่ยพลังประชารัฐก็ต้องอยู่ตรงกลางๆแต่ลุงป้อมเดินมากลางตลอดนะพี่วีแต่เพื่อไทยเนี่ยต่อให้ประกาศที่คุณบอกว่าจะเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยคนฝั่งอนุรักษ์นิยมนะยังไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอยังหวาดระแวงอยู่เพื่อไทยเนี่ยจะเป็นสมัยเดิมเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่เสรีนิยมก้าวหน้าประเด็นในเรื่องของการเมืองต้องติดตามเรื่องนี้พี่วีคุณจะสนใจเรื่องอื่นไม่รู้นะแต่ผมสนใจเรื่องนี้สนใจนะรอยต่อเป็นแบบเป็นข่าวเล็กๆนะแต่ข่าวเล็กๆเนี่ยเป็นแต่ว่าเคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจนะเขาบอกว่าพายุใหญ่เนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมาจากเล็กๆก่อนนะบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ผีเสื้อขยับปีกทิศทีผีเสื้อขยับปีกรู้ไหมสิ่งเล็กๆจะนำผลไปใหญ่โอ้เพราะสิ่งการเคลื่อนไหวสิ่งเล็กจะนำไปสู่สิ่งยิ่งใหญ่นะครับเพราะการเคลื่อนไหวเล็กๆของลุงป้อมหรือว่าพลังประชารัฐเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่น่าสนใจควรจะเป็นพายุใหญ่หรือไม่เนี่ยอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงนะที่ผ่านมาบทบาทของป่าลอยต่อครับโบราณเขาพูดไว้ว่าเวลาอะไรที่มันนิ่งสงบมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไม่รู้เวลามันนิ่งเงียบครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่คุณเห็นภาพไหมครับมันเหมือนเวลาเกิดสึนามิคุณเห็นไหมคลื่นมันจะหายไปจากท้องทะเลงี้แล้วมาตีกลับปุ๊บคือตอนแรกอย่างเงียบเลยน้ำลงเห็นนะหายไปแล้วก็ขึ้นมาใหญ่เลยคราวนี้เวลาคนเดินป่าเวลาเสียงจักจั่นหลีดลิงเลไลนกกาเงียบสงบมันแสดงว่ามันกำลังมีพยักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะคำรามหรือว่าจะเกิดปรากฏการณ์ผลการเคลื่อนไหวของป่าลอยต่อตอนนี้พรรคพลังประชารัฐลุงป้อมเนี่ยประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองออกมาชัดเจนแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นอนุรักษ์นิยมทันสมัยอีกครั้งครับอีกทีสิพลังประชารัฐจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยไม่ใช่นีโอคอนเซอร์เวทีฟนะโมเดิร์นนะโมเดิร์นคอนเซอร์เวทีฟมันต่างจากนีโอคอนเซอร์เวทีฟอันนี้ผมเรียนรัฐศาสตร์มาก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันผมก็เพิ่งเคยได้ยินอนุรักษ์นิยมทันสมัยทันสมัยอ๋อความหมายง่ายๆก็คือถึงแม้ว่าจะอนุรักษ์นิยมแต่มีความทันสมัยแต่มีความทันสมัยเข้ากับพี่โอเห็นชุดลุงป้อมล่าสุดไหมเสื้อการแต่งกายล่าสุดที่ออกมาตอนประกาศเรื่องนี้เห็นไหมโอ้ทันสมัยไหมล่ะทันสมัยทันสมัยดูเป็นคนสมัยใหม่มันแฟชั่นอย่างเดียวแต่ลุงป้อมทันสมัยมากทันสมัยลุงป้อมเนี่ยการแต่งกายหรือว่าความคิดความรู้สึกจิตใจเนี่ยทันสมัยตลอดนะผมพี่โอเนี่ยคุยหลายครั้งผมว่าลุงป้อมทันสมัยนะทันสมัยทันสมัยทันสมัยแล้วก็ลุงป้อมทันคนทันอยู่ที่ว่าลุงป้อมนี่ทันแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะพูดไม่พูดหรือว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติผมว่าทันอันเนี้ยอันเนี้ยแต่บางครั้งเนี่ยเลือกที่จะไม่กระทำเลือกที่จะนิ่งไปลุงป้อมเป็นคนที่จิตใจดีงามอันนี้ใช่รักลูกน้องดูแลลูกน้องหลายคนบอกว่าลุงป้อมไม่รู้เล่นเกมแบบนี้เชิดชูลุงป้อมขึ้นมาลุงป้อมรู้แต่ลุงป้อมไม่พูดเหรอแต่ลุงป้อมก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเจตนารมณ์ดีหรือไม่ถ้าเจตนารมณ์ดีช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะปล่อยมันบ้างใช่ไหมเอาแบบนั้นไงนี่เป็นแบบนั้นอนุรักษ์นิยมทันสมัยรายละเอียดจะเป็นยังไงแน่นอนก็คือทำพรรคให้มีความทันสมัยแล้วก็อยู่ในใจของคนสองรุ่นไม่ว่ารุ่นแบบคนเก่าคนแก่รุ่นผู้ใหญ่
แล้วก็เข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นอันนี้อนุรักษ์ยนต์ทันสมัยส่วนเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนครับเขาไม่ได้ประกาศแต่แน่นอนดูจากการเคลื่อนอุดมการณ์การวางนโยบายหรือการวางบุคลากรเนี่ยอันนี้นีโอคอนเซอร์เวทีฟขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยมลุงพรรคอนุรักษ์นิยมที่มีอยู่ปัจจุบันนะรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ต้องอนุรักษ์นิยมนะตอนนี้นะอนุรักษ์นิยมครับภูมิใจไทยอนุรักษ์นิยมแต่เดิมเนี่ยประชาธิปัตย์ในสมัยที่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ทันสมัยไม่ใช่เหรอประชาธิปัตย์ทันสมัยสมัยคุณจุรินทร์ประชาธิปัตย์ทันสมัยเอ้านี่พลังประชารัฐก็ลอกประชาธิปัตย์มาดิเพราะฉะนั้นไม่รู้อ่ะโดยภาพตอนนี้ประชาธิปัตย์คอนเซอร์เวทีฟภูมิใจไทยคอนเซอร์เวทีฟรวมไทยสร้างชาติคอนเซอร์เวทีฟเดิมเนี่ยของพลังประชารัฐเนี่ยเริ่มต้นมาจากพรรคเขาเรียกพรรคเฉพาะกิจก่อนนะปี61ว่าก่อตั้งพรรคปี61เพื่อเข้าสู่สนามการเมืองเลือกตั้งปี62เป็นพรรคเฉพาะกิจพรรคมีภาพลักษณ์ของนายทหารอยู่นะแต่ตอนนี้ประกาศเป็นอนุรักษ์นิยมทันสมัยพรรคก้าวไกลเป็นเสรีนิยมก้าวหน้าเห็นยังมันจะมี 3-4 อุดมการณ์ที่กำลังสู้กันอยู่นะครับพี่วีผมถามพี่วิกการประกาศตนของพรรคพลังประชารัฐว่าเป็นขั้วอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยเป็นการประกาศตนเพื่อบ่งบอกว่าตัวเองจะเป็นตัวแทนของฝั่งที่อนุรักษ์นิยมคือลุงถ้าไปดูย้อนหลังลุงป้อมก่อนเลือกตั้งน่ะก็มาเดินกลางๆแบบนี้เพราะทางพลังประชารัฐลุงป้อมเนี่ยมองว่าการสู้กันน่ะมี2ขั้วใหญ่เสรีนิยมก้าวหน้าก็คือก้าวไกลครับกับอนุรักษ์นิยมซึ่งตอนนี้เป็นอนุรักษ์นิยมที่นำโดยอนุรักษ์นิยมใหม่นีโอคอนเซอร์เวทีฟนำโดยเพื่อไทยเพราะฉะนั้นพื้นที่ถ้าจะแย่งเนี่ยพลังประชารัฐก็ต้องอยู่ตรงกลางๆแต่ลุงป้อมเดินมากลางตลอดนะพี่วีแต่เพื่อไทยเนี่ยต่อให้ประกาศที่คุณบอกว่าจะเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยคนฝั่งอนุรักษ์นิยมนะยังไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอยังหวาดระแวงอยู่เพื่อไทยเนี่ยจะเป็นสมัยเดิมเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่เสรีนิยมก้าวหน้าใกล้เคียงกับก้าวไกลแต่ก้าวไกลเขาจะนำหน้าหน่อยแต่ก้าวไกลเนี่ยเสรีนิยมก้าวหน้าที่ตอบรับกับแนวคิดของสังคมและผู้คนในสมัยใหม่เห็นไหมครับพอต่อมาพอเกิดการจับขั้วรัฐบาลตอนนี้แหละที่เพื่อไทยฉีกตัวออกมาจากฝั่งเสรีมาโดดไปอยู่เสรีนิยมก้าวหน้าอนุรักษ์นิยมใช่แต่มีสมัยใหม่หน่อยเพราะนั้นการวางบริบทของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมเข้าใจเอาโดยสัญชาตญาณจากองค์ความรู้รัฐศาสตร์นะและจากพูดคุยกับบรรดาอาจารย์ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของมิติทางการเมืองเขาบอกว่านั่นคือการปักธงของพลังประชารัฐปักไว้ก่อนปักไว้ก่อนทั้งที่รู้ว่าก่อนหน้านี้พลังประชารัฐอาจจะไม่มีพื้นที่เหลืออีกต่อไปใช่ไหมเพราะภายในพรรคมี 3-4 ขั้วโอ้ขั้วลุงป้อมเดี๋ยวดิ3เหรอเกินป่ะสามสี่ขั้วหลักขั้วลุงป้อมมีใน40เสียงสสขั้วลุงป้อมมีเท่าไหร่ขั้วลุงป้อมมีประมาณสัก20คนยี่สิบอีก20ล่ะของผู้กองธรรมนัสล่ะผมว่าของผู้กองธรรมนัสเนื้อหน่อเนื้อเชื้อธรรมนัสนะเชื้อธรรมนัสนะผมว่าไม่เกิน10คนก็8ถึง10ส่วนจะดึงคนอื่นเพิ่มมาครับไปแล้วพวกขั้วเพชรบูรณ์ขั้วพิษณุโลกขั้วนี่ล่ะขั้วคุณสันติพร้อมพัฒน์ล่ะขั้วนี้ฟังลุงป้อมแต่ว่าดำเนินการโดยตัวเองครับโอ้แต่คุณสันติกวาดมาจังหวัดเลยนะใช่6ที่นั่งใช่ไหมนี่ยังน้อยใจอยู่นะ เอาได้ได้เป็นรัฐมนตรีช่วย นี่ผมจำไม่ได้แล้วหมอสัน คือสัญญกรรมเหลือไงสันติ คือได้6ที่นั่งนะไม่พอใจนะไม่พอใจแต่ว่าเชิงผลงานนี่มาแต่ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าประกาศรวมการเนี่ยจะสำเร็จไม่สำเร็จมันต้องมาคู่กับการวางบุคลากรใช่ในเชิงการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ต้องบอกว่าตัวแทนของพลังประชารัฐที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเงียบมากนะเงียบมากนะครับที่ไม่เงียบอาจจะทำงานข้างในแต่เชิงพับลิกการสื่อสารกับพับลิกกับประชาชนเนี่ยไม่ค่อยเห็นเอาผมยกเลยเริ่มกระทรวงแรกก่อนเลยมีกระทรวงหนึ่งที่ดังกว่าที่ดังแต่ว่านับเป็นพลังประชารัฐไหมล่ะ หนึ่งกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะลุงป๊อตเนี่ยอาจจะทำงานข้างหลังเยอะนะแต่การนำเสนอออกสื่อเนี่ยน้อยนะอาจจะเป็นสไตล์ว่ะสไตล์ลุงป๊อตนะพลเอกพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเนี่ยเป็นคนพูดน้อยและตอนนี้ในแง่ของสุขภาพร่างกายช้าลงครับช้าลงอีกอย่างนึงกระบวนการและแนวคิดการทำงานเนี่ยทำมาต่อเนื่องทั้งชีวิตคือนายตำรวจเพราะฉะนั้นการบริหารแบบตำรวจ
กับการบริหารแบบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันคนละแนวกันใช้ได้อย่างเดียวครับคือบรรดานะป่าไม้บรรดาอุทยานที่ควบคุมอยู่นั้นอ่ะใช่ใช่แต่บรรดายุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เดินไประหว่างธรรมชาติชีวิตครับคุณค่าและเศรษฐกิจเนี่ยอันเนี้ยไปไม่ได้จริงกระทรวงทรัพย์ถึงวันนี้ต้องเรียกเป็นกระทรวงมุมมาทางเศรษฐกิจนะถูกไม่ใช่กระทรวงที่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมนะเพราะโอ้ต่อไปเป็นกระทรวงแห่งอนาคตสิ่งแวดล้อมกำลังกลายเป็นเรื่องกติกาทางการค้าโลกการค้าโลกแล้วก็เป็นคาร์บอนเครดิตเป็นธุรกิจได้เพราะลุงป๊อตเนี่ยทำงานแต่ว่าอาจจะนำเสนอผ่านออกสื่อเนี่ยน้อยนะสไตล์มากระทรวงแล้วกระทรวงเดี๋ยวเพิ่งจบเรื่องกรณีของคุณพัชรวาทในกระบวนการทำงานในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการครับลุงป๊อตทำงานอยู่2ที่3ที่ครับ1กระทรวงกระทรวงทรัพยากร2ทำเนียบรัฐบาลใช่กำกับอีกหลายหน่วยงานเนี่ย3บ้านครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าทำงานที่บ้านมากกว่าที่กระทรวงกับที่ทำเนียบก็ทำงานที่ไหนก็ได้ออนไลน์ต่อมาในกระบวนการทำงานของลุงป๊อตคราวก่อนพี่วีเป็นคนพูดใครเป็นคนไปชี้แจงเรื่องกระทรวงทำให้ลุงป๊อตฉุนปักนะอ๋อที่ในครม.เหรออ๋อเรื่องมันมีรัฐมนตรีคนไปพูดเรื่องฝุ่น เรื่องฝุ่นต้องเป็นเรื่องของลุงดิรอบนี้เห็นบอกว่าฉุนอีกเหรอว่าด้วยเรื่องของการก้าวร่วงเข้าไปทำงานสั่งการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมีเหรอฉุนอีก นี่กระทรวงทรัพย์ไอ้นั่นกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยอันนี้คือโควต้าของพลังประชารัฐนะแต่ผู้กองทำนัดเหมือนจะมีความเป็นอิสระส่วนหนึ่งนะแม้จะสังกัดก็ตามแต่เคลื่อนเนี่ยเหมือนกับเคลื่อนกับรัฐบาลหรือว่าเคลื่อนกับนายกเศรษฐามากกว่าเคลื่อนกับลุงป๊อตนะหรือว่าเคลื่อนกับลุงป้อมนะชาญฉลาดเป็นกรด คือเคลื่อนนโยบายคือเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงเกษตรแน่นอนก็ตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญนะใช่ตอนนี้ต้องรีบวางยุทธศาสตร์เรื่องน้ำแรงนะแรงเนี่ยแรงหนักนะใช่จะเป็นปัญหาเรื่องของน้ำใช้น้ำดื่มน้ำเกษตรกรนะฮะเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรด้วยนะระบบแล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรอย่างโดยตรงแล้วก็เรื่องสปกเป็นโฉนดเนี่ยได้คิกออฟไปแล้วตั้งแต่15มกราพร้อมจะเคลื่อนยังไงหลังจากนี้ต้องต่อยอดเลยครับครับของกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงหมอสันเมื่อกี้หมอสันเงียบนะหมอสันเงียบหมอสันเงียบแต่หมอสันทำงานเป็นทำอยู่เหรอทำเป็นครับทำใต้ดินเป็นเคลื่อนเพราะว่าหมอเนี่ยเขาบอกว่าคนที่พูดยากกันที่สุดทำความเข้าใจยากที่สุด1คือพระ2คือหมอ2คือครูอ๋อ2คือ3คือหมอคุณเถียงหมอดิ4คือนักข่าวบริบทของลุงป้อมที่กำลังขยับขับเคลื่อนในขณะนี้มันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่า5เดือนครับ5เดือน5เดือนกว่าๆแล้วผลงานของพรรคพลังประชารัฐยังไม่ชัดผลงานที่ทำว่าด้วยเรื่องสปกว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาเกษตรว่าด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่คาร์บอนเครดิตอะไรมันอิงแอบเข้าไปที่รัฐบาลแนบแน่นจนเกินไปเป็นภาพของรัฐบาลใช่ไม่ใช่ภาพความสำเร็จของพลังประชารัฐถูกอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของป้อมนอกจากการประกาศโครงการแล้วนะเป็นโจทย์ใหญ่ของป้อมและเมษายนมีปรับครม.เนี่ยต้องจับตาเพราะตอนนี้ก็มีกระแสใหญ่เหมือนกันว่าลุงป้อมอาจจะเข้านะนายที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเรามีปัญหาผมนายต้องเข้าไปทำงานแล้วนะน่าสนใจถ้าลุงป้อมนี่ถ้าคุยครั้งเดียวไม่เป็นไรคุยกี่ครั้งนายเริ่มมันมีปัญหาเนี่ยนายน่าจะเข้าไปทำงานต่อเพราะว่าข้างในมันก็มีโควต้าของเราอยู่ถ้านายไปพรรคก็จะได้มีบรรยากาศคึกคักขยายประโยคนี้ก็คือพลังประชารัฐมันมีหนึ่งโควต้านะก็คือเดิมก่อนที่คุณไผ่ลิกจะเข้าแต่พอดีเรื่องของคุณสมบัติใช่ถึงตอนนี้เรื่องคุณสมบัติยังเป็นข้อสงสัยเป็นคำถามใหญ่อยู่เพราะถ้าปรับครม.1โควต้านี้กระแสตอนนี้มีหลายคนบอกสมมติบอกว่าลุงป้อมเข้าไปเลยในตำแหน่งนี้แหละใช่โอ้โหนี่น่าสนใจแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยในพลังประชารัฐจะกลับเพิ่มมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะกลับเคลื่อนยังไงอ่ะเพราะถ้าลุงป้อมเข้าไปคือตำแหน่งนะตำแหน่งนะคือลุงป้อมเข้าไปคือตำแหน่งรองนายกอย่างเดียวคราวนี้แหละกระจับกระเฉงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีอ่ะตาลุงป้อมอยู่นะลุงป๊อตอยู่ผู้กองธรรมรัฐอยู่หมอสันติอยู่4ขุนพลพี่วีลุงป้อมเนี่ยเป็นผู้ฝูงครับเป็นผู้ฝูงครับ
เวลาเดินไปไหนนะพลังของลุงป้อมจะไปแล้วคนรอบข้างก็จะไปเห็นไหมบรรยากาศพลังประชารัฐคึกคักทันทีตอนนี้นะคนในแก่นแกนของพลังประชารัฐบางคนลุงป้อมเสนอให้ไปเป็นที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษายังไม่ได้เป็นเลยอ๋อเหรอจริงผมบอกไงแต่คุณวิรัตเนี่ยส่งลูกไปอยู่ก้าวไกลแล้วนะอ่ะคุณวิรัตลุงป้อมรู้ยังลุงป้อมรู้แล้วเพราะฉะนั้นอุดมการรัฐนิยมทันสมัยของพลังประชารัฐเนี่ยน่าสนใจแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดระยะใกล้เนี่ยว่าลุงป้อมเนี่ยจะเข้าเป็นร่วมครม.เศรษฐาทวีสินในตำแหน่งรองนายกหรือไม่ไอเนี้ยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับ